สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปงานคนชั้นเลิฟไม่มาต้องจัดการเองคนเดียวโอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้นวาได้รับเกียรตินะจากพี่แมมมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่แมมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามจุดประสงค์แล้วก็ความรู้สึกของงานวันนี้ก่อนโอ้รู้สึกปิติยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสที่ทางมูลนิธิให้เกียรติให้พี่มาร่วมรับโทรศัพท์ในวันนี้ค่ะครับเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตใจในการช่วยเหลือค่ะก็จริงๆวันนี้รายการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ว่ายังเขาเรียกว่าท่านประธานนะท่านสายสมวงศาสุรักษ์นี่ก็บอกแล้วว่ายังอยากได้เงินบริจาคเพราะว่าตอนนี้คือมูลนิธิค่อนข้างขาดแคลนเพราะว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยก็คือใช้เงินเยอะแล้วก็เราเองชีวิตเราปกติเนี่ยเรายังใช้ชีวิตยากเลยแล้วน้องๆที่เขาแบบเขามีปัญหาทางนี้เนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าโควิดมันอยู่อีกนานทำยังไงที่เราจะอยู่กับสถานการณ์โควิดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องมีการดูแลอันนี้ก็คือการดูแลที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลสถาบันดูแลค่ะแต่ตอนนี้คือการดูแลก็ต้องใช้เงินก็ต้องกราบเรียนเชิญนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญนะคะเรามาทำบุญให้ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นไปด้วยค่ะค่ะไปงานคนชัดเลิฟไม่มาต้องจัดการเองคนเดียวโอเค